You are in โต้ตอบกรณีจิตแพทย์กล่าวหาเป็นไฮโปแมเนียมาต่อกันที่ช่วงนี้เลยครับข่าวเกาหลีใต้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในโซอินไซด์ครับพูดถึงเคสดราม่าในเรื่องสุขภาพกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับ URIN นั่นเองนะคะก็มีคุณหมอนะคะออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นไฮโปแมเนียโอ้โหนี่มันโรคอะไรกันหนอแต่เขาเนี่ยออกมาตอบโต้ไม่จริงนะคะนักแสดงหนุ่ม URIN ออกมาตอบโต้กรณีจิตแพทย์ที่มีชื่อว่าคิมฮยอชอนกล่าวว่าเขามีอาการคล้ายภาวะไฮโปแมเนียซึ่งเป็นภาวะที่แสดงออกว่ามีความสุขหรือว่ากำลังหงุดหงิดผิดปกตินะคะแล้วก็คาดว่าอาการของ URIN จะแย่ลงภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าด้วยค่ะโดย URIN ได้โพสต์คลิปจากรายการ Nobody Speak Trials of the Free Press นะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่ามีกลุ่มคนที่บ้าคลั่งกำลังกดดันฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามโดยการพยายามปิดกั้นความคิดและอุดมการณ์จิตแพทย์ผู้ที่ควรจะเข้าใจถึงจิตใจของมนุษย์อย่างลึกซึ้งกลับสมรู้ร่วมคิดในการปิดกั้นนี้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นด้วยและกวาดล้างเขาและเหยียบย่ำสิทธิมนุษยชนจงระวังการกระทำอันรุนแรงของพวกชั่วร้ายหัวสูงเหล่านี้ที่พยายามจะตัดสินความคิดเห็นของคุณตั้งสติหน่อยนะเจ้าพวกสมองกลวงผมหวังว่าสื่อมวลชนจะไม่ผสมโรงไปกับการพยายามฆาตกรรมบุคคลด้วยการนำเสนอการกระทำชั้นต่ำเหล่านี้และทำให้สังคมปิดหูปิดตากับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนจะแยกออกระหว่างความปกติและไม่ปกติว่าผมเป็นยังไงและไม่หลงไปกับวิสัยทัศน์และการตัดสินใจแบบนี้ผมหวังว่าจะมีสื่อมวลชนที่ดีทำงานให้กับสังคมมากกว่าพวกคนเห็นแก่ตัวเหล่านี้ก็ค่อนข้างตรงประเด็นแล้วก็แรงใช้ได้ทีเดียวนะคะ URIN ก็เป็นที่จับตาหลังจากที่เขาตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระดูกทำให้ไม่สามารถรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารได้แม้ว่าแฟนๆจะให้กำลังใจเขาอย่างล้นหลามแต่ก็มีกระแสโจมตีอย่างหนักเช่นกันและระยะหลังนี้เขาก็ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียทำให้มีการจับตาเรื่องสุขภาพจิตของเขาว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่เครียดจากการถูกโจมตีของเหล่านักโซเชียลก็ได้ค่ะ